สวัสดีครับผมสกายนะครับแล้วนี่ก็เป็นงานวาดยักษ์ใหญ่นะครับโดมิโนพับมาเป็นขบวนเลยนะครับก็คือว่าไหนๆก็วาดมาแล้วก็เลยก็ต้องตามเลยไปเลยนะครับแล้วตัวนี้ที่ผมจะมาวาดนี่คือเป็นตัวที่ผมก็ชอบอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือพี่สาวสุดสวยของชินบุซื้อเจ๊คานาเอะนั่นเองนะครับเราก็มาวาดโดยการขึ้นทรงกลมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเส้นจมูกกับเส้นตานะครับแล้วเราก็มีเส้นด้านข้างอีกเส้นหนึ่งทางด้านขวามือเรานะเพราะว่าผมจะวาดเจ๊คานาเอะหันไปทางด้านซ้ายมือเราเล็กน้อยนะครับก็หันข้างนั่นเองครับจากนั้นเราก็ทำการขึ้นโครงหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นกรอบตาแบบที่เห็นนะครับกรอบตาเราก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะโค้งนิดนึงนะครับเพราะว่าตาของคานาเอะก็จะเป็นตาที่แบบใสๆเว็บแบ๊วๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับจะว่าไปแววตาก็จะคล้ายๆกับของชินโนบุเลยนะครับถ้าเราสามารถวาดชินโนบุได้ตัวของคานาเอะก็จะวาดได้ไม่มีปัญหานะครับจะต่างกันแค่ทรงผมเท่านั้นเองส่วนใหญ่รายละเอียดก็จะคล้ายๆเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับหรือแม้แต่อาวุธนะครับเหมือนกันเลยเขาเป็นเหมือนกับการที่ยกมรดกให้กับชินโนบุนั่นเองนะครับก็เป็นอดีตเสาหลักเหมือนกันนะครับนี่พอเราวาดชั้นตามีคิ้วแล้วนี่เราก็จะได้หน้าตาสุดสวยของคานาเอะมานะครับนะนี่ จากนั้นเราก็ทำการลากขึ้นไปเลยนะครับเพื่อเติมเส้นหน้าผากแล้วนี่ก็คือโครงกะโหลกนะครับนี่เราจะได้รู้ว่าหัวของคานาเอะมันจะใหญ่ประมาณไหนนะประมาณนี้เลยแล้วก็พอมีเส้น2เส้นนี้เราทำให้เราสามารถกะระยะในการวาดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะแล้วทรงผมของคานาเอะก็จะเป็นทรงแสกกลางยาวนะแบบนี้เลยผมด้านข้าง2ข้างก็จะยาวประมาณเลยลูกตามานะครับนี่แบบนี้นะครับพยายามหามุมวาดให้มันดูน่ารักน่ารักนะครับแบบนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับการที่เราใช้เส้นสเก็ตสีแดงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซอยผมให้มันยิกๆเหมือนกับที่ผมซอยก็ได้นะครับเพราะว่าการล่างสเก็ตนี่ถ้ายิ่งสเก็ตมากเราก็ยิ่งมองไม่เห็นเส้นนะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันแล้วนี่ก็คือโค้งของผมนะครับเราเวลาเราวาดโค้งของผมเราก็วาดให้มันโค้งๆนะครับแล้วก็รักษาสมดุลซ้ายขวาด้วยนะครับหัวเราจะได้ไม่เบี้ยวนะครับจะได้ดูเป็นทรงกลมหน่อยครับเราจะได้รู้ว่าหัวเรานี่มันจะใหญ่ประมาณไหนนะครับแล้วก็สามารถวาดทรงผมด้านหลังได้นะครับนี่แล้วตรงนี้ก็คือเอกลักษณ์ของคานาเอะเลยนะครับก็คือมันจะมีโบหรือริบบิ้นอะไรเนี่ย ที่ติดผมนะเป็นรูปผีเสื้อ2ข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปผีเสื้อนะครับไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่านะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับนี่มีรอยข้างในประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามจัดทรงนะครับนี่ของชินโนบุนี่มันจะเป็นผีเสื้อด้านหลังนะครับแต่ของคานาเอะนี่จะเป็นผีเสื้อ2ตัวเลยนะครับอยู่ซ้ายกับขวาเลยนี่อีกตัวหนึ่งก็ตรงนี้เลยครับนี่ความน่ารักก็เลยคูณ2เลยนะครับ ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับก็ต่อจากชินโนบุเลยความชอบก็น่าจะพอๆกันเลยนะครับ แล้วนี่ก็คือทรงผมนะครับทรงผมด้านข้างก็จะมีอยู่2เส้นที่จะยาวลงมานะครับเวลายาวผมก็จะพยายามยาวให้มันพลิ้วนะครับยิ่งพลิ้วมันก็ยิ่งสวยนะครับผมไม่ชอบให้มันแข็งทื่อนะครับแต่บางทีก็อาจจะวาดแข็งทื่อก็เหมือนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่คืออนาโตมีอนาโตมีอนาถานะครับนี่คือกางเกงในนะครับเส้นแนวนอนตรงนี้คือเส้นเอวแล้วนี่เส้นหน้าอกนะครับเส้นบนสุดคือเส้นไหปลานะครับส่วนเส้นล่างสุดเลยนะครับแนวนอนก็คือเส้นสะโพกนะครับแล้วนี่คือหน้าอกนะครับกลมๆนะครับหรือจะวาดเป็นหยดน้ำก็ได้นะครับถ้าวาดเป็นหยดน้ำก็น่าจะง่ายกว่าแล้วนี่ก็คือขาท่อนบนนะครับแล้วก็ตามไปด้วยแขนท่อนบนนี่ขีดมาเลยนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างแล้วนี่ก็คือมือนะครับมือก็จะหงายหน่อยอย่างนี้นะครับเปลี่ยนแบบมั่ง
แล้วตรงนี้ก็มือนะครับผมจะกะจะให้มือมาทำท่าน่ารักน่ารักครับนี่คือนิ้วโป้งแล้วนี่นิ้วชี้นะครับมาแตะที่แก้มนิดนึงแล้วก็แขนท่อนล่างลากไปตรงข้างหน้าลากไปตรงด้านข้างแล้วก็แขนท่อนบนมาเชื่อมท่านี้นี่สเก็ตได้ค่อนข้างโอเคนะน่ารักดี เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราวาดรายละเอียดเติมแล้วมันจะเป็นยังไงนี่พอเรามีอนาโตมีโครงร่างแบบคร่าวๆได้แล้วเราก็ทำการแค่เติมรายละเอียดเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดที่เติมก็จะอยู่ในกรอบของอนาโตมีที่เราล่างนะครับและนี่คือเสื้อคลุมนะครับนี่เสื้อคลุมก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับเหมือนกับของชินโนบุเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นก็เลยไม่ยากนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชินโนบุมาชำนาญอย่างผมแล้วเนี่ยก็สามารถวาดได้โดยไม่มีปัญหานะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องดูแบบเลยด้วยเพราะว่าจำได้แล้วนั่นเองผมก็วาดชินโนบุมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็ไม่ต่างกันเลยครับแล้วนี่คือหน้าอกนะครับนี่หน้าอกก็จะใหญ่ประมาณนึงครับจะถามว่าจะเอาใหญ่ประมาณไหนก็ประมาณที่เราชอบนะครับ ผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วนี่คือเอวนะเพราะเอวก็ต้องไปมีเข็มขัดนะครับแล้วข้อดีของการวาดเหล่านักฆ่าสูนี่ก็คือมันง่ายตรงที่ว่าคือชุดเครื่องแบบมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับมันจะต่างแค่ลายตรงเสื้อคลุมผ้าคลุมท่านเองแต่ส่วนเสื้อข้างในนี่คือเหมือนกันเลยครับเหมือนเปี๊ยบบางตัวจะใส่กระโปรงนะครับแต่ว่าบางตัวก็ใส่กางเกงเหมือนกันหมดเลยแบบนี้ครับนี่พอมาวาดท่านี้แล้วก็น่ารักขึ้นเป็นกองเลยนะครับผมพยายามจะวาดท่าน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้ชื่นชอบนะครับนี่กันนิ้วนะครับตรงนี้นี่สำคัญเลยนิ้วก้อยนี่เราก็ได้มือละจากนั้นนี่ก็เป็นแขนเสื้อนะครับก็มีแขนเสื้อตรงเสื้อชั้นในกับชั้นนอกนะครับแบบนี้ลากมาเชื่อมกับแขนท่อนบนเป็นข้อศอกนะครับแบบนี้เลยก็ร่างตามอนาโตมีที่เราร่างคร่าวๆได้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือแขนของเสื้อคลุมมันจะค่อนข้างจะยาวนะครับยาวประมาณนี้เลยฟื้นไปนี่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเข็มขัดนะครับง่ายๆเลยนี่ผมก็วาดได้ค่อนข้างจะรั่วเลยนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าอยากจะวาดเข็มขัดหรือรายละเอียดอะไรให้มันเนียนหรือสวยนะก็ไปบรรจงวาดนะครับส่วนผมนี่ขี้เกียจบรรจงนะครับหลักในการฝึกวาดของผมนี่ผมก็จะเน้นแค่ช่วงหน้าตาแล้วก็ช่วงบริเวณหน้าอกก็พอนะครับนอกนั้นผมก็ละเลงรั่วเลยนะครับบางทีก็วาดอย่างชุ่ยอย่างชั่วเลยนะครับแล้วนี่คือขางเกงนะครับก็จะขางเกงบานๆเลยนะครับนี่มันเป็นสไตล์เลยนะครับนี่ก็คือแขนเสื้อคลุมนะครับลากให้ดูสดๆเลยนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ตัดบริเวณใกล้ๆข้อมือก็พอนะครับอย่าไปยาวเกินนะครับเดี๋ยวมือไม่เห็นนะครับแล้วนี่ก็ผิวหน่อยนะครับผิวต้อลมประมาณนี้นะครับสวยแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดของลายของเสื้อคลุมนี่มันก็จะเป็นลายคล้ายๆแบบลายผีเสื้อนะลายปีกผีเสื้อแล้วนี่นิ้วนะครับนี่วาดไปนี่เป็นนิ้วหงายนะครับเป็นมือหงายนี่แล้วนี่คือเกือบลืมครับนี่คือสัญลักษณ์ของเหล่าพิฆาตอสูรนะครับนี่เสื้อคลุมนะครับเวลาเราวาดพวกเสื้อคลุมหรือผ้าโพกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือผมนะครับก็พยายามวาดให้มันแบบเหมือนมีลมนะครับจินตนาการถึงลมนะครับว่าเวลามันลมพัดนี่เราอยากจะให้วัตถุที่ปลิวลมโต้ลมได้เนี่ยให้มันสยายยังไงให้สวยนะครับเหมือนกำลังสับดีๆที่สะแล้วก็พลิ้วเลยผมเนี่ยปลิวว่อนเลยครับเวลาโดนลมอ่ะเอาให้มันขนาดนั้นเลยนะครับนี่
โอ้โหแค่สเก็ตก็ยังน่ารักขนาดนี้เลยอ่ะและนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับการฝึกการตัดเส้นที่ดีที่สุดก็คือการตัดเส้นแบบโดยที่ไม่ต้องลบนะครับแต่คนเราเวลามันผิดพลาดมันก็ต้องลบนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเราให้เราไม่จำเป็นจะต้องลบนะครับนั่นก็คือการใช้ปากกาดำนั่นเองนะครับเพราะว่ามันลบไม่ได้นะครับถึงจะลบได้นะแต่ก็ลบจนมันลบลำบากนะครับจนกระดาษอาจจะขาดได้นะครับฉะนั้นการฝึกที่ดีที่สุดก็คือการไปซื้อปากกามาตัดเส้นแบบผมนี่เลยนะครับแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการลบไปได้เลยนะเพราะว่าเราจะไม่ลบกันนั่นเองครับเพราะว่าในการฝึกฝนเนี่ยถ้าเราไปยิ่งฝึกในการลบเราก็จะยิ่งพัฒนาเส้นได้ค่อนข้างช้านะครับวิธีการฝึกที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องบังคับตัวเองไม่ให้ลบนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่จะบังคับให้เราไม่ให้ลบได้ง่ายก็คือการที่เราลบไม่ได้นั่นเองนะครับ ฉะนั้นวิธีที่เทคนิคถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะครับในการที่ฝึกการตัดเส้นคือเราต้องใช้ปากกาตัดไปเลยนะครับตัดผิดตัดถูกไม่ต้องสนใจครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมั่นใจในการตัดเส้นของเรานะครับนี่อย่างผมนี่ตัดอย่างชั่วก็ยังมั่นใจเลยนะว่ามันสวยนะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูครับสั่นเซินผมก็ไม่สนใจนะครับใครจะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่าของผมมันสวยนะครับแค่ใจคิดความมั่นใจก็เต็มร้อยแล้วนะครับ